ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่23สิงหาคม2535ก็จะขอนำเรื่องกฎคุ้มกรรมของพระเวสสันดรมาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงพระเวสสันดรนี่ก็คือพระพุทธเจ้าตามที่พระเจ้าทรงตรัสว่าตายแล้วเกิดมีสภาพไม่สูญพระองค์ก็ทรงยืนยันไว้อย่างสั้นคนาทศชาติคือสิบชาติพระเจ้าสิบชาติสำหรับเรื่องพระเวสสันดรนี้ก็มีในพระเรื่องพระเจ้าสิบชาติพระเวสสันดรท่านเกิดในตระกูลกษัตริย์แล้วก็ต่อมาวันที่ท่านคลอดจากครรภ์พระมารดาก็ปรากฏมีช้างแม่ช้างเอาลูกช้างเผือกมาไว้ในโรงช้าง ให้ชื่อว่าช้างปัจจัยนาคช้างตัวนี้มีบุญมากในความว่าชาติไหนผลแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาลถ้าช้างตัวนี้ไปอยู่ฝนจะตกช้างอยู่ที่ไหนทรัพย์จะเกิดมาก ฉะนั้นพระเวสสันดรจึงเป็นกษัตริย์ที่มีทรัพย์สินมากมายทรงตั้งโรงทาน6แห่งนอกเมือง4แห่งในเมือง2แห่ง ทรงสละทรัพย์เพื่อโรงทานวันไหลแสงก็หาเป็นนะ ทุกวันเวลาเช้าหลังจากบริโภคอาหารเช้าเสร็จพระเวสสันดรจะต้องไปที่โรงทานไปตรวจทานทุกแห่งว่ามีอะไรบกพร่องบ้างการให้ทานนี่ให้ทานคนยากจนเข็นใจคนเดินทางคนกำพร้าไม่มีเสื้อมีผ้าก็ให้ไม่มีเงินใช้ก็ให้ไม่มีของกินก็ให้ให้ทุกอย่างเป็นความดีที่บรรดาประชาชนรักมากต่อมาในคราวหนึ่งเมืองกลิงคราชเมืองกลิงคราชนี่เป็นลานนี้อยู่ที่เชียงตุง เกิดข้าวยากหมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลฝนไม่ตกบรรดาชาวบ้านก็บังคับกษัตริย์ให้รักษาศีลให้รักษาโบสถ์ตัดสิน15วันฝนก็ไม่ตกจะทำพิธีกรรมยังไงฝนก็ไม่ตกจึงได้มีการประชุมกันว่าพระเวสสันดรมีช้างตัวสำคัญอยู่เชือกหนึ่งมันคือใช้ประจักษ์ช้างปัจจัยนาคถ้าได้ช้างตัวนี้มาแล้วฝนจะตกต้องตามฤดูกาลจึงตั้งพราหมณ์8คนไปขอยืมช้างพราหมณ์ก็มาในตอนเช้าวันนั้นพระเวสสันดรกำลังจะออกตรวจโรงทานพราหมณ์ทั้งแปดก็มากราบทูลให้ทรงทราบว่าเวลานี้ที่เมืองกลิงคราชข้าวยากหมากแพงฝนแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาลจะขอยืมช้างไปไว้สักครู่หนึ่งพอฝนตกลงมาชาวนาทำนาได้ก็จะคืนช้างพระเวสสันดรก็ให้เมื่อให้ช้างไปแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเหตุร้ายก็เกิดขึ้นกับบรรดาพระเวสสันดรนั่นคือว่าบรรดาเทวดาทั้งหลายดลใจให้บรรดาประชาชนทั้งหลายพากันโกรธพระเวสสันดรความจริงบรรดาประชาชนไม่มีหน้าที่จะโกรธเพราะช้างก็เป็นช้างของพระเวสสันดรท่านจะให้ใครไปนั่นเป็นเรื่องของท่านที่ตามกฎธรรมดาแต่ว่าความเป็นไปของเรื่องไม่เป็นอย่างนั้นกับบรรดาท่านบรรดาประชาชนโกรธพระเวสสันดรชาวบ้านก็โกรธนี่เทวดาเป็นเหตุนะเหมือนกับเทวดาไปจ้างอดข้าวชาวบ้านไม่โกรธก็จ้างให้ชาวบ้านโกรธ
แต่เทวดาพวกนี้จะจ้างหรือไม่จ้างก็ไม่ทราบตามบาลีก็แล้วกันพวกชาวบ้านโกรธก็มาร้องกับพระเจ้ากรุงหนชัยให้ขับไล่พระเวสสันดรออกจากเมืองพระเจ้ากรุงหนชัยก็เห็นว่าพระเวสสันดรทำถูกแต่ถ้าจะฝ่าฝืนก็เป็นเรื่องของบรรดาประชาชนทั้งประเทศมันก็ยากอยู่เหมือนกันการปกครองประเทศก็คือปกครองคนในเมื่อคนทั้งหมดเขาไม่เห็นด้วยถ้าพระเจ้ากรุงพันชัยขัดใจเขาอาจจะไล่พระเจ้ากรุงพันชัยอีกองค์หนึ่งก็ได้ฉะนั้นพระเจ้ากรุงพันชัยจึงบอกให้คนไปบอกพระเวสสันดรว่าบรรดาประชาชนเขาไม่เข้าใจอย่างนี้เขาต้องการอย่างนี้จะเอายังไงพระเวสสันดรก็เข้ามาเฝ้าบอกว่าถ้าเขาต้องการอย่างนั้นก็จะไปแต่ขอให้ทานเป็นครั้งสุดท้ายซะก่อนที่เรียกว่าสัตตดกมหาทานให้ทางอย่างละ700ช้าง700ม้า700คนผู้ชาย700ผู้หญิง700อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าทานห้อยท้ายคือมีสุรา700ตอนให้สุราเป็นทานในบรรดาท่านพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าการให้สุราเป็นทานไม่เป็นบุญไม่มีอานิสงส์คนกินเหล้าอยากจะกินเหล้าเราซื้อเหล้าให้กินคิดว่าจะมีอานิสงส์พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีอานิสงส์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนเมาย่อมไม่รู้คุณคนน้ำเหล้าอาจจะเปลี่ยนแปลงหัวใจคนได้จากคนดีเป็นคนชั่วแต่ว่าพระก็ถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจนเป็นพระเวสสันดรจึงให้เล่าเป็นทานท่านบอกว่าท่านให้เต็มความประสงค์ของบุคคลผู้รับไม่มีอานิสงส์ก็จริงแหละแต่ว่าคนที่กินเหล้ามันไม่อยากได้อย่างอื่นมันอยากจะกินเหล้าก็เลยให้มันกิน เมื่อเสร็จแล้วพระเวสสันดรก็ไปแนะนำพระนางมัตสีขอให้พระนางมัตสีอยู่กับเมืองอยู่กับลูกพระนางมัตสีไม่ยอมว่าถ้าสามีไปไหนภรรยาต้องไปด้วยแล้วลูกทั้งสองก็ต้องไปด้วยเขาเล่าละลัดเป็นอันว่าทั้งสองมาเสร็จจากการให้ทานแล้วก็ลาไปลาพระเจ้ากรุงขนชัยพระเจ้ากรุงขนชัยก็นั่งนิ่งเสียใจที่ลูกชายจะอยากไปนั่งหันหลังให้ไม่กล้ามองดูลูกเพราะอะไรร้องไห้ ร้องไห้สงสารลูกเพราะทั้งที่ลูกทำถูกเขากล่าวหาว่าผิดจะขัดใจประชาชนก็ไม่ได้ เมื่อไปก็มีรถมีม้าเทียมนั่งไประหว่างทางเจ้าพราหมณ์สองคนก็มาขอม้าซะอีกพระเวสสันดรก็ให้นี่ก็เป็นเรื่องเดือดร้อนของเทวดาเทวดาเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการเมื่อวันดานให้คนโกรธพระเวสสันดรแล้วที่พระเวสสันดรไม่มีม้าเทียมรถจะลากรถไปก็ไม่ไหวเทวดาก็ต้องแปลงเป็นม้าลากรถให้นี่ลงโทษตัวเองถ้าจริงท่านก็ต้องการบุญขณะที่เข้าไปในป่าผลไม้มันมีมากถ้าพระเวสสันดรก็ดีพระนางมัตสีก็ดีลูกทั้งสองก็ดีคือกัณหาและชาลีต้องการผลไม้ตกลูกไหนต้นไม้จะเอ็นลงมาไม่ต้นตะเกียบตะกายขึ้นไปเด็ดเอ็นลงมาจนกิ่งถึงมือลูกถึงมือแล้วเด็ดเอาตามชอบใจอย่างนี้ก็เป็นอนุภาพของเทวดาเหมือนกันเทวดาให้ไล่แล้วก็ต้องการช่วยระหว่างทางพอไปถึงเมืองเจตบุตรก็ไปพักอยู่ที่ศาลาหน้าเมืองบรรดากษัตริย์ทั้งหลายเหล่านั้นความจริงเมืองนี้เป็นเมืองของมนามัตสีทราบเข้าก็ประเชิญให้เข้าครองเมืองพระเวสสันดรบอกว่าไม่ต้องการเท่าที่มานี่ต้องการจะไปเขาวงกตจะไปบวชที่เขาวงกตฉะนั้นบรรดาเจ้าในเมืองเจตบุตรก็จัดยามต้นทางไว้
ว่าจะเป็นใครก็ตามจะยอมให้เข้าไปทางที่พระเขาโกรธไม่ได้ให้ห้ามเด็ดขาดถ้าฝ่าฝืนให้ฆ่า เป็นอันว่าหลังจากนั้นพระเวสสันดรกับพระนาวสีกันหาชาลีก็เข้าไปที่เขาโอโกดในป่าลึกไปที่นั้นก็พบของแปลกคือเป็นที่เตียนเลี่ยนโล่งจะไม่เป็นป่าเหมือนที่อื่นตอนเป็นบริเวณมีสระน้ำใสมีกอบัวมีปลาว่ายไปมาอย่างเดือดดานมองดูมีความสุขมีอาสมนั่นเขียนว่าอาสมพระเวสสันดรและมีเครื่องตายแต่งกายแบบฤาษีครบชุดอีกอาสมหลังหนึ่งก็เขียนว่าอาสมของพระนางมัตสีกับลูกนี่ก็เป็นเรื่องของเทวดาสร้างให้เหมือนกันความจริงก็น่าสงสัยว่าเทวดาเนี่ยแกล้งพระเวสสันดรทำไมเอาไปรู้เรื่องกันทีหลังตอนนี้ก็ยังได้เลยที่พระเวสสันดรต้องถูกขับออกมาจากเมืองทั้งที่บรรดาประชาชนรับในเมื่อพระเวสสันดรออกมาเสร็จแล้วไอ้ทาลงทาน8โลงเนี่ยมันก็ต้องหยุดคนยากคนจนคนเข็นใจก็มีความลำบากไม่สะดวกสบายเหมือนพระเวสสันดรยังอยู่ท่านนี้ทำไมเทวดายังโดนใจบรรดาประชาชนหลายโกรธพระเวสสันดรเพื่อเป็นการลงโทษตัวเองเท่านั้นก็ต้องขอตอบว่าคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าคือพระเวสสันดรในปรารถนาพุทธภูมิคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องบริจาคทรัพย์ทุกอย่างทำทุกอย่างสร้างบารมีให้เต็มทั้งหมดถ้าสิ่งที่จะขาดไม่ได้คือบริจาคลูกบริจาคเมียเป็นฐานแต่พระเวสสันดรทำมาแล้วทุกอย่างในทุกชาติใน10ชาติไปอ่านดูทำทุกอย่างขาดอย่างเดียวคือให้ลูกให้เมียเป็นฐานแต่ไม่ทำมาในลูกให้เมียเป็นฐานก็แสดงว่าไม่มีโอกาสจะเป็นพระพุทธเจ้าได้จะได้จึงบังคับให้พระเวสสันดรมาสู่ป่าพระนามัตสีก็แสนจะดีเป็นชาววังแท้ๆคือชาววังตั้งเกิดตอนเช้าก็จัดหาไปหาผลไม้ตอนบ่ายกลับมาถวายพระเวสสันดรท่านก็ฉันตอนบ่ายท่านให้กับลูกอยู่ด้วยกัน4คนมีความสุขมีความสุขสงบดีมากน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาตอนกลางวันเด็กต้องสองกันหาราชาลีก็ลงเล่นน้ำในสระมีกอบัวสวยๆก็เด็กๆตกบัวมาเล่นบ้างมาบูชาพระบ้างตามเรื่องราวของเด็กตามสบายอยู่มาสบายไม่นานนักก็ปรากฏว่ามีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่ท่านทราบแล้วนะว่าที่พระเวสสันดรต้องมาเนี่ยคือต้องไปจากลูกเมียเป็นฐานจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ที่จะอาตมาไม่อยากเป็นพระเจ้าก็ตรงนี้แหละแต่ก่อนนี่ปรารถนาพุทธภูมิเหมือนกันมาใกล้จะเต็มก็เห็นเราก็ไม่มีลูกไม่มีเมียชาตินี้ก็ต้องไปเกิดใหม่ไปหาลูกหาเมียใหม่ถ้าให้ลูกเมียเป็นฐานให้ลูกเป็นทานพอไหวจะให้เมียเป็นทานเนี่ยถ้าจะไม่ไหวจะไม่มีใครหุงข้าวให้กินก็เลยเลิกไม่เอาแล้วตัดลาออกจากพุทธภูมิมาเป็นสาวกดีกว่า สบายใจไม่ต้องอยู่มากแต่ก็ยังหนักจะไม่น้อยตอนนี้มาขอกล่าวถึงเมืองหนึ่งคือชูชกนี่แกเป็นขอทานพิเศษเป็นขอทานที่มีวาทวาทะดีสรูปร่างนะคดไปข้องอนในกระดูกไม่น่ารักสักนิดหนึ่งขอทานมาได้ขอใครใครก็ต้องให้พูดดีมากชักแม่น้ำทั้ง5มาพูดจนกระทั่งคนฟังปลื้มใจเผลอใจต้องให้ทาน
การขอทานของแกก็เกิดความร่ำรวยขอทานนี้ไม่ได้จนเสมอไปได้เงินมามากได้ทองมามากก็ทองไปฝากเพื่อนเอาเงินไปฝากเพื่อนแล้วแกก็ขอทานต่อไปสำหรับเพื่อนนี่ก็เมามันเกินไปเห็นว่าชูชกเป็นคนคนเดียว ไปนานๆอาจจะตายในระหว่างทางก็ได้หรือขะถูกใครทุบตายก็ได้เพื่อนเป็นนักการพนันก็เล่นการพนันเอาเงินเอาทองก็ชูชกเล่นหมดต่อมาวันหนึ่งชูชกคิดอยากจะได้สตางค์ใช้ก็ ไม่แน่ใจว่าแกอยากจะสร้างตึกหรือเปล่าก็เป็นนั้นกลับมาหาเพื่อนมาขอสตางค์ขอเงินขอทองเพื่อนก็บอกว่าเล่นการพนันทั้งหมดแล้วโชชกก็ไม่ยอมในเมื่อโชชกไม่ยอมเพื่อนมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งลูกสาวคนสวยชื่อเมตตาก็ยกลูกสาวให้เป็นเมียโชชกก็ดีใจเงินทองไม่ต้องการแล้วได้ผู้หญิงดีหญิงสาวเป็นเมียแล้วก็สวยด้วยก็มาปลูกกระท่อมให้อยู่แล้วแกก็ไปขอทานขอทานได้มาก็ให้เมียไว้เงินสะสมเงินทองก็มากมายแล้วต่อมาวันหนึ่งเทวดาก็ไปโดนใจเมียนี่จะเทวดาเทวดาอีกแล้วนะเทวดาท่านก็ยุ่งไม่น้อยเหมือนกันแต่ตั้งใจจะให้พระเวสสันดรเป็นพระเจ้าให้ได้ก็โดนใจเมตตาก็เห็นสามีภรรยาคู่อื่นเขาจูจีกันอยู่บ้านอยู่ช่องแต่ว่าอมิตดาอยู่กับสามีไม่กี่วันสองสามวันจะชกก็ไปขอทานเขาเธอจึงบอกว่าต่อนี้ไปจะไม่อยู่แล้วจะกลับบ้านเพราะมีความลำบากมีผัวก็เหมือนไม่มีผัวไม่อยู่บ้านไอ้การงานก็หนักต้องการคนรับใช้ถ้าชูชกหาคนรับใช้มาไม่ได้เธอก็จะกลับบ้านชูชกก็ถามว่าจะไปหาที่ไหนฉันไม่รู้จักใครที่เทวดาก็โดนใจเธอก็บอกว่าเวลานี้พระเวสสันดรกับพระนามัตสีออกจากเมืองมาอยู่เขาวงกตถ้ามีลูกอยู่สองคนคือกันหาและชาลีให้ไปขอกันหาและชาลีมาเป็นคนรับใช้ชูชกฟังแล้วก็มีความมั่นใจว่าเมียรู้จริงจึงได้จัดเข้าจัดของจัดเงินจัดทองจัดของกินของใช้มาเสร็จเรียบร้อยให้อยู่อย่างเป็นสุขคอยก่อนไม่กี่วันภายใน7วันฉันจะนำเด็กทั้งสองมาถ้ามีจริงก่อนจะไปก็ปิดประตูบ้านประตูช่องเรียบร้อยปิดประตูขังคนมันขังไม่อยู่ก็เป็นว่าชูชกก็ออกจากบ้านไปอยู่มาเบื้องหลังทั้งด้านหลังนี้อมิตดาก็มีผู้ชายหนุ่มเห็นว่าอยู่เปลี่ยวอยู่คนเดียวก็มาเกี่ยวมาติดต่อก็เกิดความรักเธอก็ไปกับชายหนุ่มและฉิบมีผัวใหม่ตอนนี้ตามอัตถกถาจารย์ท่านกล่าวว่าถ้าถามว่าทำไมอมิตดาจึงมีผัวแก่พระครูนิโรธลักขิตตะคุณนิโรธลักขิตท่านต้องเคยตอบว่าเพราะว่านางมิตรดาในชาติก่อนบูชาพระได้ดอกไม้แก่คือดอกไม้เหี่ยว เอาดอกไม้เหี่ยวๆนี่ไปบูชาพระไอ้ดีๆนี่เก็บไว้ใช้เองเก็บไว้ประดับกายเองดอกไม้เหี่ยวใช้ไม่ได้ไปบูชาพระไม่ที่ไม่ต้องการพระอานิสงส์อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเกิดมาชาติหลังอมิตดาจึงมีผัวแก่แล้วท่านก็ถามต่อไปว่าภายหลังทำไมจึงมีผัวหนุ่มก็บอกว่าต่อมาวันหลังอมิตดามีความรู้สึกว่าการเอาดอกไม้เหี่ยวมาบูชาพระเป็นของไม่ดีก็ไปหาดอกไม้สดๆมาบูชาพระเป็นปัจจัยให้ได้สามีหนุ่มคือมีผัวหนุ่มนี่อานิสงส์เล็กน้อยในบรรดาญาติโยมพุทธศาสนาจำไม่ดีนะว่ามันเป็นกฎของกรรมเหมือนกันการบูชาพระเป็นกรรมดีคือเป็นกรรมที่เป็นกุศล
แต่กรรมที่เป็นกุศลก็โดนบันดาลให้ได้ผลตามกฎของกรรมคือดอกไม้แก่บูชาพระก็ต้องได้ผัวแก่ต่อมาดอกไม้หนุ่มดอกไม้สาวบูชาพระก็ได้ผัวหนุ่มเมียสาวไปแล้วไปจากกระท่อมนั้นแล้วตาชูชกก็เดินท่อมๆไปพอไปถึงทางเข้าพบเจตบุตรเข้าเจตบุตรห้ามเข้าถ้าคืนจะเข้าจะยิงด้วยธนูหน้าไม้แต่ก็ขึ้นต้นไม้ชูก็บอกอาหารตอนนี้เราเป็นทูตของเมืองพระเจ้ากรุงธนชัยให้มาตามพระเวสสันดรในกล่องนี่คือเป็นหนังสือทูตเป็นคำสั่งของพระเจ้ากรุงธนชัยก็พอดีพรานเจตบุตรจะอ่านหนังสือไม่ออกเมื่อเข้าใจเป็นอย่างนั้นก็เลยปล่อยทูชกเข้าไปในเมืองก็เข้าไปในเขตพระเวสสันดรคือเขาวงกตการที่ทูชกเข้าไปในเวลานั้นก็เป็นเวลาพอดีเป็นเวลาสายพระนางมัตสีพระนางมัตสีก็เข้าป่าไปแล้วแต่การเข้าป่าวันนี้แปลกไอ้ลูกไม้ผลไม้ที่เคยมีใกล้ๆมันก็ไม่มีมันหมดทุกวันมันมีมากแต่ปรากฏวันนี้มันไม่มีก็ต้องไปหาไกลมาหาผลไม้ที่เตรียมมาจากจะกลับก็มีเสือสามตัวเสือสิงเสือสองสิงหนึ่งนอนขวางทางอยู่เธอจะนั่งอ้อนวอนสักเท่าไรก็ตามทีเสือสิงก็เฉยไม่ยอมให้ผ่านเขาย้อนหลังมาทางพระเวสสันดรเมื่อชูชกเข้าไปใกล้ถ้าไปใกล้อาสมพระเวสสันดรเธอคิดว่าตอนเช้าถ้าเข้าไปจะไม่มีผลเพราะว่าบรรดาสตรีจะมีความตนีจะต้องเข้าไปตอนสายหลังจากให้นางวัสีเข้าป่าไปก่อนเมื่อตอนสายก็เข้าไป เด็กทั้งสองคนคือกันหาและชาลีเห็นจูชกเข้าไปก็วิ่งมาต้อนรับเจอคิดว่าเจ้าสองคนนี่ลูกเจ้าลูกนายเราต้องข่มขู่ก่อนจิตวาดถอยเจ้าถอยจนถอยไปกันหาและชาลีไม่เคยฟังเสียงอย่างนั้นก็ตกใจวิ่งหนีลงสระพระเวสสันดรก็ท้าวชกก็เข้าไปหาพระเวสสันดรตอนนั้นกันหาและชาลีก็อยู่ใกล้กล่าววาจาขอกันหาและชาลีทั้งสองคนเป็นคนรับใช้กันหาและชาลีฟังแล้วมันก็รู้สึกหนักใจจึงเดินมาลงสระถอยหลังลงไม่เดินก้าวหน้าลงให้ลอยเท้าอยู่ข้างบนทำทีมันว่าขึ้นจากสระไปแล้วเมื่อชูชกมาขอกันหาและชาลีพระเวสสันดรก็ตัดสินใจเพราะว่าเราปฏิบัติตนเพื่อพระโพธิญาณการให้ลูกให้เมียเป็นทานเป็นความดีที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าจึงอนุญาตให้พออนุญาตแล้วก็เรียกขนานและชาลีทั้งสองก็ไม่เห็นสุชกก็ตอบว่าหาว่าดอนปากว่าตาขยิบตอนนี้พระเวสสันดรก็ตามหากันหาในชาลีเห็นในสระมีรอยเท้าขึ้นแต่ไม่มีรอยเท้าลงก็ทราบว่าลูกทั้งสองแอบในสระก็เรียกขึ้นมาลูกทั้งสองขึ้นมาก็บอกว่าเวลานี้พ่อยกให้จูชกไปแล้วให้ไปกับเขานี่ตาจูชกเมื่อได้เด็กทั้งสองแล้วก็คิดในใจว่าเจ้าสองคนนี้เป็นลูกเจ้าลูกนายเคยจะมีอำนาจสั่งคนลงโทษคนดุคนด่าคนถ้าไปอยู่กับเราถ้าเราไม่ทำให้กลัวซะก่อนเจ้าเด็กสองคนนี้ก็จะกำเริบแทนที่จะรับใช้เราก็กลายจะคุณใช้เราเข้าไปให้ใครต้องรับใช้เธอจึงได้ดำเถาวัลย์มาผูกข้อมือทั้งสองแล้วก็ตีเด็กทั้งสองต่อหน้าพระเวสสันดรตอนนั้นตามพระอัตถกถาจารย์นะบอกว่าพระเวสสันดรเกือบจะทนไม่ไหว
ถึงกับชักพระขันว่าเจ้านี่ลูกของเราเลี้ยงมาด้วยดีมีความเรียบร้อยไม่ดื้อไม่ด้านไม่ว่าอะไรทั้งหมดถ้าปรากฏว่าเจ้าทูชกขอแล้วกับมัดลูกทั้งสองตีเขี้ยนตีด้วยไม้แต่ว่ากุศลส่วนหนึ่งเขาเข้ามาโดนใจถ้าเขาเป็นข้ากับเจ้าบ่าวกับนายเราให้เขาไปแล้วเขาจะทำยังไงไปเรื่องของเขาต้องแต่ว่าทนไม่ไหวเหมือนกันต้องเดินเข้าหลังอสมไปไม่มองเห็นสู่ชกกระจุกกระชากลากกันหาได้ชายทั้งสองไปพอถึงเวลากลางคืนแกก็มัดเอาเชือกมัดมือทั้งสองแล้วก็เอาปลายเชือกผูกกับต้นไม้แกผูกเปรนอนเด็กทั้งสองก็อยู่โคนต้นไม้ถึงเวลากลางคืนเทวดากับนางฟ้าเทวดาหนึ่งแปลงเป็นเวทสันดอนอีกองค์หนึ่งนางฟ้าแปลงเป็นพระนางมัตสีมาอุ้มเด็กทั้งสองให้นอนบนตักเด็กทั้งสองคิดว่าพ่อและแม่มาก็มีความสุขนอนหลับสบายพอถึงตอนเช้าเทวดานางฟ้าก็หายไปตาชูชกก็ชูกระชากลากไปตามเดิมตอนนี้ก็เป็นกฎของพระเวทของเด็กทั้งสองเป็นเรื่องของเทวดาจะต้องเข้ามายุ่งเทวดาบันดาลให้ทูตโชชกหลงทางแทนที่จะไปทางบ้านของแกกลับดึงคนทั้งสองไปเมืองของพระเวทขันดอนที่เมืองของพระเจ้ากรุงธนชัยเวลานั้นกำลังฉุกกระชากลากกันไปพระราชฐานเวลานั้นคงจะไม่ใหญ่โตเหมือนสมัยนี้คงไม่มีกำแพงบังถ้าเจ้ากรุงพันชัยเห็นเด็กทั้งสองถูกทูชกถูกกระชากหลักไปแต่ไกลก็จำได้ว่านั่นคือกัณหาและชาลีจึงให้คนไปดักหน้าทูชกก็บอกให้นำเข้ามาคนทั้งหลายอมาก็บอกกัณหาชาลีแน่พระเจ้าค่ะจึงให้นำเข้ามาใกล้พอเข้ามาถึงแล้วกัณหาและชาลีก็นั่งข้างล่างพระเจ้าปู่ก็บอกว่าพระเจ้าหลานทั้งสองจงขึ้นมานั่งบนตักปู่กัจกัณหาและชาลีก็บอกว่านั่งไม่ได้เวลานี้พ่อขายมาพ่อให้มาเป็นลูกของชั่วเป็นคนใช้ของถูกชกไม่ใช่เจ้าตามเดิมถ้าหากว่าจะพ้นจากความเป็นทาสเขาก็ต้องถ่ายได้เงินเท่านี้ทองเท่านี้มากมายจำไม่ได้เหมือนกันจำราคาไม่ได้แต่ชาวบ้านธรรมดาซื้อไม่ได้แน่ต้องกษัตริย์ท่านก็ให้นำเงินทองมาชูชกตาจำนวนชูชกก็รับไม่รับก็ไม่ได้อยู่ในเขตพระราชฐานเมื่อรับแล้วท่านก็แก้มัดคนทั้งสองเด็กกันหายชาวดีทั้งสองขึ้นมานั่งตักพระเจ้าปู่อรบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลาหมดพอดีขอลาก่อนต่อหน้าใหม่ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังผู้อ่านทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายมาตอนนี้ก็ต่อตอนที่จบตอนแรกคือว่าในเมื่อทั้งกุมารทั้งสองมานั่งบนตักพระเจ้าปู่พระเจ้าปู่ก็ถามว่าพ่อกับแม่มีความสุขไหมเธอทั้งสองก็ตอบว่าพ่อกับแม่มีความทุกข์มากตอนเช้าแม่ต้องไปหาผลไม้ตอนบ่ายมาให้พ่อและให้ลูกกินในป่าก็มีตะเหลือบตะยุงทั้งหลายและมีความลำบากไปเหมือนอยู่ในวังพระเจ้ากรุงพันชัยก็ตั้งใจคิดว่าถ้าอย่างนั้นจะต้องจัดขบวนไปรับพระเวสสันดรที่ประกาศธรรมดาประชาชนทราบประชาชนชาวกรุงพนมทุนสันชัยทั้งหมดเมื่อทราบแล้วก็ดีใจว่าพระเวสสันดรจะกลับอีตอนนี้เทวดาไม่ยุ่งนะแต่ว่าในเมื่อพระเวสสันดรไปแล้วลงทานมันก็หยุดคนจนกับคนรวยก็มีความลำบากทั้งนี้เพราะอะไรคนจนก็มีกินมีใช้มีผ้านุ่งผ้าห่มมีเงินทองใช้มีอาหารกินทำเวลาไอ้คนรวยมันก็ขี้เกียจหุงข้าวกินขี้เกียจซื้อผ้าก็มาเอาที่โรงทาน
เขาเรียกว่าโรงทานเปิดไม่ใช่โรงทานปิดไม่เฉพาะบุคคลฉะนั้นเมื่อทราบข่าวว่าจะไปรับพระเวสสันดรคนทั้งหมดในกรุงพนชัยทั้งหมดต่างยกขยงเป็นขบวนจะไปรับพระเจ้ากรุงพนชัยแต่ตอนนี้หยุดไว้ก่อนนะไม่ใช่หยุดไปซ่วมหยุดเรื่องราวตัวนี้ไว้ก่อนถ้ากล่าวถึงว่ากันหาและชาลีทำไมในเมื่อพระเวสสันดรให้ชูชกถ้าชูชกรับไปทำไมจึงต้องผูกต้องตีต้องต่อหน้าพ่อต่อหน้าแม่ไม่มีแม่นะต่อหน้าพ่อมาในระหว่างทางก็ขิ้นก็ตีตลอดทางก็ความจริงแล้วไม่เคยรู้จักกันเด็กทั้งสองก็เป็นคนดีไม่น่าจะขิ้นจะตีตอนนี้ตามพระบาลีท่านกล่าวถึงกฎของกรรมโยมจำให้ดีนะกฎของกรรมนี่มันเอาไม่เลือกว่าใครไม่มีใครทั้งหมดที่หนีกฎของกรรมได้อย่าลืมว่าที่คนเขามีจดหมายมาติงว่าอาตมาเป็นนักเป็นอะไรเป็นนักวิมานเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าสำนักวิมานอะไรๆก็พูดถึงวิมานเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างตายแล้วก็เกิดบ้างต้องเขาตายแล้วไม่เกิดก็ขอตอบท่านเจ้าของจดหมายบอกว่าตามบาลีท่านว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าก่อนจะมาเป็นพระเจ้าก็เป็นเวสสันดรมาก่อนเมื่อตายจากเวสสันดรไปอยู่ชั้นดุสิตตรงจากชั้นดุสิตก็มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้อาตมาเป็นสาวกของท่านแล้วก็พิสูจน์คำสอนของท่านในทางการปฏิญาณปฏิบัติก็เห็นจริงรู้จริงตามนี้ก็เลยว่าตามนี้ของท่านจะสูญก็สูญไปตามใจเถอะสูญไปตามลำพังยังใครจะสูญก็ท่านก็ตามใจท่านไม่ขัดใจใครถ้าอาตมาไม่สูญแน่คณะอาตมาก็ไม่ยอมสูญแน่ตายจากชาตินี้แล้วอย่างน้อยที่สุดขอไปสวรรค์หรือไปพรหมโลกหรือปฏิพันธ์ก็แล้วกันจะไปนั่งมองดูคนศูนย์คือศูนย์จากความดีศูนย์จากมนุษย์สโลกศูนย์จากสวรรค์ศูนย์จากพรหมโลกศูนย์จากนิพพานคือลงอเวจีมหานรกแล้วลงโลกกันไปเอาคุยกันต่อไปว่าเด็กทั้งสองที่ต้องถูกแบบนี้เพราะว่าสมัยก่อนไอ้ไม่เห็นมั้ยนะตายแล้วเกิดสมัยก่อนที่กันหาและชาลีจะมาเกิดเป็นกันหาและชาลีในตอนนั้นท่านบอกว่ากันหาและชาลีเกิดเป็นลูกของชาวนาชาวนาตามธรรมดาตอนเช้าไถนาและตอนสายก็ปล่อยควายตอนนี้เข้ากล้ามีกอหนึ่งมีแปลงหนึ่งกันหาและชาลียังเป็นเด็กเขาเรียกว่าพอใช้ได้อายุสัก9 ขวบ 10 ขวบพ่อแม่ให้ดูข้าวกล้าเกลียวควายจะมากินมันก็มีควายแก่ตัวหนึ่งเขาไม่ใช้งานแล้วเขาปล่อยทำอัธยาศัยมันก็มากินข้าวกล้าปัญหาและชาลีก็ไปไล่มันก็ไปในเมื่อมันไปแล้วปัญหาชาลีกลับมันก็กลับมากินใหม่มันก็ทำอยู่อย่างนี้ท่านผู้ใหญ่บิดามารดาก็ดุเด็กไม่ดูเข้ากล้าเพียงนิดเดียวทำไมดูไม่ได้เพียงเท่านี้ตอนนี้เด็กทั้งสองก็มีความโกรธเจ้าควายแก่ว่าเจ้าควายแก่ทำให้เราต้องเต็ดเหนื่อยทั้งวันไล่มันไปแล้วมันก็ไปเรากลับมามันก็กินข้าวกล้าพ่อแม่ก็ด่าก็ดุทีหลังเอาอย่างนี้ก็แล้วกันหาเชือกไว้ที่ว่าถ้าเจ้าควายแก่มาเมื่อไหร่จะจับเจ้าควายแก่สนตะพายหน้าผูกติดกับต้นไม้เคี่ยนให้เข็ดมันจะได้เข็ดก็เป็นไปตามนั้นจริงๆวันรุ่งขึ้นเจ้าควายแก่ก็มาใหม่กันหาชาลีก็ไปจับเอาเชือกร้อยจมูกแล้วผูกติดกับต้นไม้เอาไม่เร็วตีจนหนำใจจะคอยแก่มันก็เจ็บ
ถ้าปล่อยเจ้าควายแก่มันก็ไปตั้งบัดนั้นเป็นต้นมาเจ้าควายแก่ก็ไม่มารบกวนอีกนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเจ้าควายแก่ตัวนั้นมันมาเกิดเป็นชูชกนั่นในสุดเดียวทั้งสองก็มาเกิดเป็นกันหาและชาลีในเมื่อพระเวสสันดรบอกให้ชูชกจะตัดสินใจว่าไอ้เจ้าสองคนนี่เป็นลูกเจ้าลูกนายถ้าเราไม่บังคับขู่เข็นให้กลัวท่านตั้งแต่บัดนี้ต่อไปมันจะเป็นนายเราไม่ใช่คนรับใช้เราต้องบังคับขู่เข็นไม่ตั้งแต่เริ่มต้นจึงเอาเถาวัลย์มาผูกข้อมือแล้วไม่เดียวตีนี่ขอบรรดาญาติโยมทั้งหลายโปรดทราบตามนี้ด้วยนะแล้วต่อมากันหาราชาดีก็บอกว่าจะปู่เพราะเวลานี้พ่อแม่ทั้งสองมีความลำบากมากพระเจ้าปู่ก็สั่งยกทัพทั้งหมดเป็นจาตุรงคเสนาคือทัพเดินเท้าทัพช้างทัพม้าทัพรถจัดเสลียงคือวอเจ้าฟ้าน่ะอย่างสวยงามสวยสดงามถ้าพร้อมไปด้วยประชาชนเป็นกองทัพหมดเมืองหมายความทั้งทหารทั้งประชาชนทั้งเด็กผู้ใหญ่ไปกันหมดเวลานั้นน่ะใครจะเข้ามาร่วนป้นกรุงขนชัยก็สามารถจะทำได้เพราะไม่มีเฮเลียเพราะการจะไปรับพระเวสสันดรนะทุกคนดีใจมากว่าถ้าพระเวสสันดรกลับเข้ามาแล้วคงตั้งโรงทานใหม่พวกเราจะอิ่มหมีพิมานนี่อดมานานพระเวสสันดรไปสักหลายเดือนนี่อดมานานลำบากมากตอนนี้เห็นคนพระเวสสันดรถ้าความจริงเขาเห็นอยู่แล้วนะที่เขาไม่เห็นแล้วเทวดายุ่งต่อมาพระเจ้ากรุงขนชัยก็จัดกระบวนเดินไปตามเขาวงกตไปตามที่พระเจ้าหลานทั้งสองนำทางกองทัพมันใหญ่ต้องค่อยไปขณะที่ไปเขาหยุดแค่นี้ก่อนหยุดกลางทางก่อนทัพไม่หยุดแต่เรื่องต้องหยุดก็กล่าวถึงนางพระนางวัดสีเมื่อชูชกนำเด็กทั้งสองไปแล้วเทวดาที่แปลงเป็นเสือสองเสือเสียงหนึ่งเสียงก็หายไปหลีกไปพระนางวัดสีก็กลับมาหาพระเวสสันดรที่ตอนกลับเข้ามานี่ความจริงตามเวลาทุกวันเมื่อกลับเข้ามาแล้วเด็กทั้งสองคือกันหาและชาลีจะวิ่งออกไปรับหน้าแม่แต่วันนี้เงียบไม่มีลูกมารับก็เข้าไปหาพระเวสสันดรเอาดอกไม้ถวายแล้วก็ถามว่าลูกไปไหนตอนนี้พระเวสสันดรก็คิดในใจว่าถ้าเราพูดตามความเป็นจริงว่าให้เด็กทั้งสองไปกับชูชกพระนางมัตสีเป็นผู้หญิงใจอ่อนอาจจะสลบถึงช็อกตายก็ได้ก็จึงไม่พูดนิ่งเสียไม่ยอมพูดพระนางมัตสีก็เทียบเรียกหาลูกทั้งสองกันหาราชาลีอยู่ไหนแม่อยู่นี่แม่มาแล้วมาเขาจะมาหาแม่ในที่สุดทั้งเกือบครึ่งวันก็ไม่มีกันหาราชาลีเจ้าหันก็มาหาพระเวสสันดรใหม่ตอนนี้พระเวสสันดรก็พูดตั้งใจคิดว่าถ้าพูดตรงๆพูดดีเธอจะเสียใจมากต้องทำให้เธอโมโหเสียจะได้ไม่เสียใจจะได้กล่าวกับพระนางมัตสีว่าเจ้าไปทุกวันกลับมาตอนสายแต่วันนี้เวลามันเลยไปเกือบจะค่ำถ้าทำไมจึงไม่มาเข้าใจเข้าไปในป่าไปพบคนทันไปมีชู้กันแล้วกันไปมีชู้กับคนทันในป่าไอ้คนทันก็หมายว่าคนเจ้าชู้เขาพูดสั้นๆเพียงเท่านี้พระนางมัตสีก็เสียใจถึงสลบพระเวสสันดรก็ตกใจต้องแก้ให้ฟื้นเมื่อรูปหลังรูปไหลจนทั้งฟื้นดีแล้วพระก็บอกตามความเป็นจริงว่าลูกต้องสอนความจริงพี่ให้ชูชกไปแล้วเพื่อพระโพธิญาณถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่ได้ให้ลูกให้เมียเป็นทานจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระนามสีก็โมทนาขอกล่าวเรื่องกฎของกรรมตามเทศเรื่องมัตสีพิลาภหมายความมัตสีลาพระเวสสันดรจะนิพพานเ
พระนางวสีนี่ต่อมาก็เกิดเป็นนางก็มาเกิดเป็นพระอรหันต์นะภายหลังเมื่อพระเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกแล้วก็ท่านก็มาเกิดเป็นพัญญาของเศรษฐาราชโอมานถ้าต่อมาก็เป็นพระอรหันต์ตอนที่เป็นพระอรหันต์แล้วจะนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าก็ต้องละอภัยอำลากราบโทษต่างๆที่ทำมาขออภัยตอนหนึ่งมากล่าวถึงตอนเรื่องของพระเวสสันดร ว่าตอนนั้นที่ถูกพระเวสสันดรต่อว่าเพราะกฎของกรรมคือว่าในสมัยหนึ่งนางกับพระเวสสันดรเกิดเป็นนกกระจาบนางนกกระจาบจะออกลูกก็ออกไข่แล้วก็ไข่ให้มีลูกนกกระจาบผู้เป็นสามีก็หวังว่าในเมื่อภรรยามีลูกก็ต้องการของหอมของชื่นใจจึงจะไปนำเอาเกสรดอกบัวมาให้ก็บินไปสระสระหนึ่งมีดอกบัวดอกใหญ่ก็ไปเกาะที่ฝักแล้วก็จิกดอกบัวจิกเกสรบัวนั่นจะนำมาให้เมียก็พอดีเจ้าดอกบัวดอกไอ้ดอกบัวกลุ่มนั้นต้นนั้นดงทั้งดงทั้งดงมันมีลักษณะแปลกพอพระอาทิตย์ขึ้นมันก็บานพระอาทิตย์ตกมันก็หุบตอนนั้นเวลานั้นที่พระเวสสันดรเป็นนกกระจาบกำลังจิกเกสรอยู่พระอาทิตย์ตกพอดีไอ้กลีบบัวก็หุบเข้ามาพระเวสสันดรก็ตกอยู่ในกลีบบัวออกมาไม่ได้ต้องค้างอยู่ในกลีบบัวนั้นเมื่อตอนเช้ากลีบบัวกลางขึ้นมาก็บินกลับมาหาพัญญาไอ้เจ้ากลิ่นเกสรมันก็หอมไปทั้งตัวพัญญาก็โกรธสามีหาว่าไปติดผู้หญิงใหม่ก็ต่อว่าทุบบ้างตีบ้างแต่สามีก็ไม่ว่าอะไรก็บอกตามความเป็นจริงว่าฉันไม่ได้ไปมีชู้ใหม่ไม่ได้ไปมีเมียใหม่ไม่เห็นใครดีกว่าเธอนอกจากที่ว่าดอกบัวมันไม่เปิดฉันก็มาไม่ได้พระนางมาสีก็ไม่ฟังทั้งดุทั้งด่าทั้งว่าทั้งตีพระเวสสันดรก็เฉยก็ถือว่าสตรีที่มีคลอดบุตรใหม่ๆก็มีอารมณ์เสียได้ง่ายนี่ระบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่พระนางมาสีต้องถูกพระเวสสันดรดุด่าว่าหาไปมีชู้เพราะพระกฎของกรรมเมื่อสมัยเป็นนกกระจาบเอาเล่ากันต่อไป คุยกันต่อไปทีหลังก็มากล่าวถึงพระเจ้ากรุงพลชัยพระเจ้ากรุงพลชัยก็เดินทัพค่อยๆเดินมาใช้เวลาหลายวันเข้ามาใกล้ภูเขาเขาวงกฏที่พระเวสสันดรอยู่ขณะนั้นพระเวสสันดรเห็นกองทัพใหญ่มาก็คิดในใจว่ากองทัพนี่ใหญ่มากมีจัตุรงค์เสนาด้วยมีประชาชนมากมายก็มีความรู้สึกว่าบรรดาเมืองทั้งหลายอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเข้ามาอยู่ป่ามาบวชที่เมืองมีแต่พ่อแก่แล้วอาจจะยกทัพมายึดพระนครกรุงหัวใจไว้ได้เมื่อทราบว่าเราอยู่ที่นี่เขาคิดว่าเราอาจถ้ามีชีวิตอยู่ก็อาจจะรวบรวมกำลังพลไปตีกลับก็ได้จึงยกทัพมาเพื่อจะกลับเกิดความกลัวเมื่อเกิดความกลัวมาก็บอกพระนางวสีว่าจงรับหน้ากองทัพนะฉันจะหลบไปข้างหลังก่อนในตอนนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเป็นกฎของกรรมเหมือนกันฟังดูแล้วกฎกรรมเล็กๆน้อยๆมันเอาไม่เลือกคนดีอย่างพระเวสสันดรมันยังเอาเลยอย่างมหาวีระที่พูดอีกมันก็เอาทุกวันมันเล่นทุกวันน่ะเลยขี้เกียจบ่นมันท่านบอกว่าในสมัยหนึ่งพระเวสสันดรเป็นกษัตริย์วันนั้นทรงเรียกพระนครการเรียกพระนครนี่เป็นขบวนใหญ่เดินไปบังเอิญมีพระองค์หนึ่งท่านไม่รู้ข่าวท่านเดินสวนทางมาพระเวสสันดรจะบอกอมาตย์ว่าจะไปนิมนต์พระให้หลีกทางหน่อย
ถ้าเกิดความกลัวก็หลีกทางไปไกลเพียงแค่นี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อขบวนของพระเจ้ากรุงหัวใจไปถึงก็ไปเห็นไอ้กรรมที่โดนบรรดาให้พระเวสสันดรกลัวกองทัพหลบไปอยู่ข้างหลังอาสมขอโทษขอย้อนหลังอีกนิดนะที่ไม่ได้มีหนังสือมาหรอกขอย้อนหลังหน่อยก่อนที่พระเจ้ากรุงหัวใจจะเข้ามาถึงย้อนหลังสักหน่อยตอนนี้มากราบถึงพระอินทร์พระเวสสันดรให้ลูกเป็นทานแล้วยังไม่ให้เมียเป็นทานพระอินทร์ก็มานึกว่าพระนามัตสีเป็นหญิงที่มีความดีมีวาสนาบารมีสูงถ้าบังเอิญมีใครมาขอเข้าพระเวสสันดรก็จะให้ไปอีกเพราะต้องการพระโพธิญาณฉันจึงได้แปลงเป็นพราหมณ์มาเขาเรียกอินทรพรามมาขอพระนางวัดศรีพระเวสสันดรก็ถวายเมื่อให้แล้วคำว่าให้เนี่ยยังไม่ถวายนะพระเวสสันดรก็ให้แล้วท่านก็แปลงเป็นพระอินทร์ตามเดิมท่านบอกว่าพระนางวัดศรีที่เป็นของผมแล้วนะผมขอถวายไว้กับท่านขอฝากไว้ว่าถ้าใครมาขอจงอย่าให้เพราะเป็นของผมแล้วใครมาขอต้องรับอนุญาตจากผมก่อนถ้าต้องการพรอะไรบ้างพระเวสสันดรบอกต้องการพรแปดประการเอาอย่างง่ายๆคือว่าหนึ่งขอให้กลับไปครองเมืองกรุงหัวใจตามเดิมประการที่สองให้มีทรัพย์สมบัติมากแจกทานให้ตามสบายพระอินทร์ก็ให้แล้วท่านก็กลับไปฉะนั้นมัทนาวสีก็ปลอดภัยคือเป็นอิสรภาพใครจะมาขอไม่ได้อีกจะขอต้องไปขอกับพระอินทร์พี่โถเอ้ยพระอินทร์แท้ๆจะใครเคยเห็นตัวบ้างนอกจากกระดาษที่เขาเขียนตัวเขียวแต่ความจริงถ้าไม่เขียวตามนั้นหรอกถ้าใช้มงกุฎที่มีมรกตจึงจะเขียวเพราะรัศมีของมรกตมันแผ่ลงมาถ้าเวลาถอดมงกุฎอันนั้นแล้วมงกุฎมาใส่ก็สีตามเดิมสีท่านขาแล้วก็เหลืองมากก็รวมความว่าหลังจากพระอินทร์ไปแล้วพระนายพระสิบอิสระเขามาพูดถึงพระเจ้ากรุงขนชัยพระเจ้ากรุงขนชัยก็ให้หลานทั้งสองนำไปขึ้นไปหาพระนามสีไปตามลำพังในเมื่อพระเวสสันดรเห็นว่าไม่ใช่ใครเป็นพ่อก็มาไม่มีใครคุมมาก็เสด็จออกมารวมกันเป็นหกกษัตริย์เพื่อนพระเจ้ากรุงขนชัยกับชายาพระเวสสันดรนามสี่ขนานชาลีหกกษัตริย์รวมกันมาถึงต่างคนต่างก็เสียใจร้องไห้ร้องไปร้องมาไม่พอสลบไปเลยดีใจสลบไปทั้งหมดทัพทั้งกองทัพก็สลบหมดดีใจสลบเพราะดีใจไม่ได้เสียใจตอนนั้นเทวดาตกใจเนี่ยคนนับแสนกับสลบลงแบบนี้ถ้าเราไม่ช่วยก็จะตายไปเลยก็จึงบันดาลให้ฝนปกคณีปกคณีตกลงมาไอ้ฝนปกคณีเนี่ยมันมีน้ำสีแดงให้ข้าวน้ำเท้านกพิราบถ้าใครต้องการให้เปียกมากก็เปียกมากใครต้องการให้เปียกน้อยก็เปียกน้อยใครไม่ต้องให้ไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียกก็เป็นอันว่าเมื่อฝนตัวนี้ตกลงมาแล้วชุ่มชื้นในรถทั้งหมดต่างคนก็ต่างฟื้นพระเจ้ากรุงพนชัยก็เชิญพระเวสสันดรขึ้นวัวช่อฟ้าประชาชนเข้ามานมัสการมากราบมาไหว้มาดีใจมาบูชาโอ้ยตอนนี้รับไหวไม่ไหวมึงก็ไหวกูก็ไหวทั้งไปสันดอนก็ย่ำแย่เหนื่อยเพราะการรับไหวเขาไหวบ้างเขากราบบ้างเขากอดบ้างเขาจับบ้างย่ำแย่อยู่พักใหญ่ต่อเมื่อเขาคลายความดีใจแล้วทุกคนก็เชิญให้ไปไหวสันดอนขึ้นบัวช่อฟ้าพากลับพระนครต่อมาพระเวสสันดรก็เป็นกษัตริย์ตามเดิม
ดยประชาชนตั้งให้เป็นกษัตริย์ตามเดิมเพราะฉะนั้นว่าเรื่องพระเวสสันดรนี้ก็เป็นเรื่องของประชาชนเหมือนกันแต่เป็นการเต็มใจและไม่เต็มใจของประชาชนตามลำพังถ้าตอนถูกขับมานั้นไม่ใช่ประชาชนเทวดายุ่งเทวดาบันดาลให้เขาเกลียดพระเวสสันดรทั้งที่พระเวสสันดรเป็นคนน่ารักควรจะบูชาพระเวสสันดรเพราะมีกินมีใช้พระเวสสันดรหิวข้าวก็มีข้าวกินหิวขนมก็มีขนมกินไม่มีผ้าผ่อนต้องสบายใช้ก็มีกินมีใช้ไม่มีเงินมีทองขอได้มีเงินใช้อย่างนี้คนยังไม่เห็นใจก็เต็มทีแล้วต่างคนต่างก็รักพระเวสสันดรก็กล่าวช่างปัจจัยนาคีนปัจจัยช่างปัจจัยนาคที่เมืองเกินก็ได้เขาขอยืมไป ไปที่ด้านฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลเขาทำนาทำไร่กันได้ดีมากเขาก็นำช้างกลับมาถวายตามเดิมกลับมาคืนให้ ต่อมาพระเวสสันดรมาได้ครองเมืองแล้วก็ใช้ช้างเป็นพาหนะตรวจดูโรงทานต่อไปประชาชนก็ทำนาหาได้ร่ำรวยรวยก็จริงแหละแต่ว่าอดเห็นแก่ตัวไม่ได้รวยก็จริงแต่ว่าเวลาหิวข้าวมาลงทานดีกว่าเพราะมีกับข้าวหลายอย่างไม่ต้องทำกินนี่เป็นอย่างนี้คนอย่างนี้นะ ไม่มีเสื้อไม่มีผ้าใช้แทนที่จะไปซื้อฟ้าตังที่เรามีเก็บไว้ก่อน ไปขอที่โรงทานดีกว่าต้องพอโรงทานจ่ายวันหลายแสนอาบนะก็พอกินพอใช้สำหรับคนเป็นนะว่าเมื่อพระเวสสันดรกลับมาแล้วทุกคนก็มีความสุขพระเวสสันดรก็มีความสุขอารบรรดาญาโยมพุทธบริษัทยังไม่จบเรื่องจบแล้วแต่เวลามันยังไม่จบก็ขอคุยกับบรรดาท่านทั้งหลายว่าขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมแม้แต่กรรมเล็กน้อยก็จงอย่าคิดว่ามันจะไม่มีผลดูตัวอย่างนางอมิตรดาเวลาจะบูชาพระใช้ดอกไม้แก่ไอ้ดอกไม้อะไรก็ตามที่มันเหี่ยวๆมันแก่มันจะไม่ใช้แล้วก็ไปบูชาพระผลที่ได้คือว่าก็เกิดมาทีหลังมีผัวแก่คือชูชกก็แก่พิเศษคือแก่ครบไม่ได้คดในข้องอในกระดูกรูปร่างไม่น่ารักเหมือนมันก็เหมือนกระดอกไม้เหี่ยวไม่มีความเปล่งปลั่งต่อมาภายหลังเธอกลับใจว่าการบูชาพระมันมีอานิสงส์ถ้าเอาดอกไม้ที่สวยๆบูชาดีกว่าจึงจัดดอกไม้สดไปบูชาพระตอนนี้ไปเห็นนางเวดาได้ผัวหนุ่มนี่แค่ดอกไม้เท่านั้นนะมันยังเอาผลถึงขนาดนี้นี่มากันหาและชาลีกันหาและชาลีทั้งสองนี่ความจริงเธอก็ไม่ผิดเจ้าควายแก่มันทำให้เธอต้องถูกด่าทุกว่ามันเข้ามากินข้าวกล้าของพ่อแม่เธอไล่มันก็ไปแต่พอเธอกลับมาใหม่มันก็มากินใหม่ผู้ใหญ่ก็ดุเธอก็จับมันเคี่ยนแล้วจะหนำใจแล้วก็ปล่อยไปจะควายแก่ก็เข็ดกฎของกรรมเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทขันหาและชาลีไอ้ควายมันไม่เกิดเป็นชูชกขันหาและชาลีเพราะเด็กตัวสองไม่เกิดเป็นขันหาและชาลีในเมื่อพระเวสสันดรมอบให้เจ้าชูชกอย่างไรมาเถาวัลย์ผูกมัดมือทันทีก็เคี่ยนตีต่อหน้าพ่อเกือบลงตะบะแตกอย่างนี้ถือกรรมหนักไปนิดหนึ่งกว่าดอกไม้ของนางเมตดาความจริงเราคิดว่าไม่น่าจะเป็นท่านบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าจะทำอะไรก็ขอคิดในเรื่องนี้ไปบ้างให้ประการหนึ่งการที่พระเวสสันดรกลัวกองทัพ
ความจริงเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นผลของกรรมแต่มันก็เป็นในเมื่อสมัยหนึ่งท่านเป็นกษัตริย์ทรงเรียบพระนครมีขบวนใหญ่มีพระท่านเดินสวนทางมาการที่พระเดินสวนทางมาในท่านไม่รู้แล้วพระเวสสันดรก็ไม่ได้ดุไม่ได้ด่าให้อามาตย์วิ่งไปบอกพระท่านบอกขบวนนี่มันใหญ่มากจะลำบากกับพระให้พระท่านหลีกทางตามสักหน่อยให้พ้นขบวนไม่ว่าให้หลีกออกไปกว้างพ้นขบวนพระเกิดความกลัวนั่นเป็นความกลัวของพระหลบไปมาชาติหลังนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยพระเวสสันดรกลัวกองทัพของพ่อนี่มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเขากล่าวถึงทูชกนิดหนึ่งลืมไปทูชกในเมื่อได้รับสมบัติแล้วพระเจ้ากรุงพระใจก็ดีใจเลี้ยงใหญ่เอาข้าวปลาข้างข้าวทั้งหนมมาเลี้ยงใหญ่เลี้ยงทูชกทูชกแกเป็นขอทานไม่เคยกินของดีๆก็เลยกินให้เต็มที่กินท่านเลยกำลังอโลกันย่อยไม่ทันเลยเป็นลมล้มตายเมื่อตายแล้วเขาประกาศหาญาติของทูชกเข้ามารับสมบัติในเมื่อไม่มีญาติสมบัติก็ตกเป็นของหลวงตามเดิมถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทได้เวลาพอดีแค่ครึ่งนาทีไม่เป็นไรบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าจะทำอะไรก็นึกถึงเรื่องพระเวสสันดรบ้างนะเพราะขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมมันไม่เว้นแม้แต่ใครแม้แต่พระเจ้ามันก็เอาถ้าจะพูดเรื่องพระเจ้าเรื่องจะยาวไปใหญ่ขอหยุดพระตะเพียนตรงนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังผู้อ่านทุกท่านสวัสดี